โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้กลับมาที่หน้าสดของหมวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยกับเคสที่ TB Cream นะคะเป็นตัว Go SPF 30 PA บวก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 นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยไบรท์เบลอแล้วก็บล็อกนะคะจากที่หมวยเห็นใน LINE Official เขานะเขาบอกว่าเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ครีมกันแดดเลยเพราะว่ามีกันแดดแล้วถ้าใช้จะเสี่ยงกับการที่มันจะเป็นคราบอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบต้องมีกันแดดแน่ๆนะคะเราไม่สามารถออกจากบ้านโดยไม่ทากันแดดหน้าได้เดี๋ยวเราจะลงบำรุงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเซนกาไวท์บิวตี้โลชั่นค่ะตัวนี้มันจะเป็นแบบน้ำตบเราคิดว่าเออมันน่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างบางเบานะคะต่อไปกันแดดนะคะเราจะใช้ตัวนี้ Nivea Sun Protect and White SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะถ้าประมาณนี้นะคะประมาณ2ข้อนิ้วที่เขาบอกทากันแดด2ข้อนิ้วอะหมายถึง2ข้อนิ้วแบบนี้หรือ2ข้อนิ้วคืออย่างนี้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะคะตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่โอเคค่ะเราจะมาเริ่มใช้ตัวนี้กันเลยนะคะแพคเกจิ้งคือแบบโลโก้แปลกมากเลยเป็นเหมือนรูปสิงโตแต่ว่ามีมงกุฎนะคะสิงโตใส่มงกุฎแล้วก็คือเปิดออกมาก็จะเป็นฝาแบบนี้เอาจริงๆแพคเกจิ้งแบบนี้หมวยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันค่อนข้างเลอะเทอะนิดนึงนะคะแต่ก็ด้วยความที่ราคาเขาน่ารักแหละโอเคป้ายออกมานะคะเนื้อสัมผัสค่อนข้างแบบว่าเหมือนมูสมูสนิดนึงนะคะเพื่อนๆมันจะเหมือนเป็นมูสมูสเป็นลื่นนุ่มๆ นะคะเราจะใช้กับแปรงของเคที่ซึ่งเป็นแปรงจิ๋วเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแปรงที่เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะแต่เหมือนไม่ได้ซื้อมาอันนี้คือเป็นแบบไซส์เล็กเราก็จะป้ายไปก่อนทั่วๆหน้านะคะก็คือลองปริมาณน้อยๆก่อนนะเมื่อกี้คือเอาออกมาแค่นิดเดียวแล้วก็ป้ายไปทั่วหน้าเลยแปรงเขาก็จะค่อนข้างขนแน่นมากๆดูหน้าดิทำหน้าตัวเองแป้งก็จะขนแน่นมากๆนะคะแน่นๆเลยอ่ะนุ่มดีนะคะชอบนะแป้งนุ่มดีโอ้แป้งใช้ดีอยู่นะเพื่อนๆมันแบบว่านุ่มๆแน่นๆเลยอ่ะแล้วก็เกี่ยง่ายเลยนะคะชอบแป้งเขามากเลยอ่ะถ้าใช้กับกันแดดตัวนี้ก็ไม่รู้สึกว่าหน้าเป็นข้าวอะไรนะคะเรารู้สึกว่าการปกปิดเขาว่าไม่ได้มากนะคะเพื่อนๆแค่เบาๆแต่ว่ามันช่วยให้เหมือนกับหน้าโดยรวมดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะลองทาอีกชั้นนึงนะดูว่ามันจะปกปิดได้แค่ไหนนะคะมาดูนะคะบางๆหุยชอบแปรงมากเพื่อนๆมันเป็นแบบว่าด้ามไม้ๆอ่ะหุยน่ารักชอบแปรงจะบอกว่าของที่หมวยซื้อมาทุกคนมันไม่ได้ซื้อมาครั้งเดียวนะหมวยซื้อมา2รอบแล้วก็แต่ละรอบนี้ก็คือซื้อเป็นเซตเลยแล้วก็เอามารวมกันในวันนี้นะมันจะมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองก็คือตัวเซรั่มนะคะเพราะว่ามันเป็นเซรั่มคิ้วซึ่งตอนนี้คิ้วหมวยนะคะก็คือตรงนี้มันจะแหว่งไปเพราะว่าเราไปกันคิ้วแล้วคิ้วมันแหว่งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองดูเป็น Lash and Brow Essence นะคะว่าที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ขนตายาวขนคิ้วยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดกขึ้นมันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมาลองใช้แบบแต่มันต้องใช้ต่อเนื่องมันถึงจะรีวิวได้ว่ามันดีแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมารอดูรีวิวตัวนี้ตัวเต็มกันนะอันนี้คือหน้าที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคโดยรวมเรารู้สึกว่าใช้แล้วดูผิวใสดูแบบใสเหมือนไม่ได้แต่งเท่าไหร่นะคะดูธรรมชาติมากแต่ว่าไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ค่ะเหมือนกับใครที่อยากให้ผิวดูใสขึ้นดูสวยกว่าแบบที่ไม่ทาอะไรเลยนะคะแต่ว่าอยากให้ดูธรรมชาติเหมือนว่าไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่านี้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครอยากได้ปกปิดออกงานอะไรต่างๆแล้วว่ายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปเปิดไฟแป๊บนึงไม่รู้มืดหรือเปล่าโอเคค่ะเราไปเปิดไฟมาเพิ่มแล้วนะคะเราจะมาลองลิปสติกจิ๋วของน้องนะคะกับเคที่เบอร์02เป็นเบอร์ที่ชื่อว่า Angel นะคะเป็นแบบนางฟ้านักสวรรค์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นสีที่เราซื้อมาเรารู้สึกว่า
เฮ้ยมันน่าจะใช้ได้ง่ายอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวลองทาตาทาปากทาแก้มทาทุกอย่างนะอ่ะลองปากซะหน่อยก่อนนะคะเนื้อสีชัดเลยนะเนี่ยทานิดเดียวแล้วก็เมมๆก็ได้แล้วอ่ะหูเสียงเนียนมากนะคะให้ความรู้สึกแบบว่าเบาสบายปากนะแบบว่าไม่ได้แน่นหนาอะไรเท่าไหร่นะมันค่อนข้างบางๆเนื้อสีก็แน่นอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองแก้มว่าจะเกลี่ยไปหรือเปล่านะคะทำให้ดีทำให้ไวนี่เพื่อนๆมันเหมาะกับทาแก้มมากมันน่ารักมากดูชีมันดูน่ารักใสๆมากเลยอ่ะแบบเหมือนว่าแก้มละเลื่อนละเลื่อนเองโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองทาพิสูจน์การกลบดูนะคะเห็นรอยอยู่ไหมอ่าลองกลบดูว่าจะได้ไหมนะคะโอเคตอนนี้ลูน่ากำลังเล่นถุงอยู่อ่ะเราว่ามันไม่ค่อยปิดเท่าไหร่เลยนะคะให้ดูเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเรื่องการปกปิดแล้วว่าไม่น่าได้เป็นแบบว่าเน้นใสๆเป็นผู้หญิงใสๆมากกว่านะคะถ้าแบบว่าไปคาเฟ่ไปเจอเพื่อนฝูงอะไรเบาๆแบบไม่ได้ออกงงออกงานแล้วว่าได้เพราะว่าแต่งแล้วแบบแค่สวยขึ้นดูใสขึ้นก็คือเลิศแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นไอเทมสุดโปรดที่หมวยชอบมากนะคะจะบอกว่าของทุกอย่างที่วันนี้มารีวิวคือลองใช้มาหมดแล้วนะจ๊ะยกเว้นตัว Lash and Bow Essence ที่ก็เดี๋ยวเก็บไว้รีวิวรอบหน้าเพราะว่ามันต้องลองยาวๆเนาะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น Dolly Eye ทำ Dolly Eye แล้วก็สามารถเอาไปแบบว่าเชดดงเชดดิ้งได้ด้วยลูน่าหยุดลูกแป๊บนึงนะจะเป็นตัวนี้เลยกับKatie Ambrose อ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ย Dolly Eye Pencil นะคะซึ่งหวยซื้อมาทั้ง2เบอร์เลยจ้าเบอร์1กับเบอร์2ชอบไม่ชอบยังไงก็คือซื้อมา2เบอร์นะคะโอเคคือเขาจะมี2ด้านนะคะก็คือด้านนึงเนี่ยเป็นไว้ทำแบบวิงๆนะคะเป็น Dolly Eye วิงแบบนี้อ่ะเปิดให้ดู2ด้านเลยจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าด้านอ่อนด้านนึงนะคะซึ่งเบอร์401จะชื่อว่าสีโซคิวนะคะสีนี้เนี่ยจะไม่ได้วาวเท่าไหร่นะคะจะเป็นแบบว่าลูกคุณหนูเกาหลีเกาใจลูกคุณหนูแบบงานเจ้าสาวต่างๆนะคะแต่ส่วนเบอร์02นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะวาววิงวับมากนะคะก็คือจะชื่อเบอร์โซชายนะคะชายที่แปลว่าวิงนั่นแหละเนี่ยคือมันจะพุ่งมากอันนี้เบอร์002อันนี้เบอร์01เห็นความวิงไหมคือเบอร์นี้มันจะวิงพุ่งเลยนะคะใดๆคือวิธีการใช้ของหมวยคือใช้2อันผสมกันเลยนะคะวันนี้จะเอาโซคิวเนี่ยลงเป็นเบสก่อนนะคะมันจะค่อนข้างแบบนัวนัวนิดนึงเนี่ยทาไปทั่วเลยนะคะข้างล่างเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบถ้าใครไปแบบทำงานออฟฟิศอย่างแบบว่าวาวเบาๆไม่เด็ดไม่โดดไม่เด้งไม่เด่นมากอะไรเงี้ยก็คือเบอร์นี้นะเจ้าสาวเจ้าสาวอะไรเงี้ยนะคะนัวๆแต่ว่าเบอร์02นี่คือโดดเด่นเด้งเลยนะคะเนี่ยทาทับให้ดูนะคะอันนี้จะทาทับเบอร์01เลยเนี่ยมันจะมีความแบบเห็นไหมว่าวาวมากมันจะเด้งออกมาเลยนะคะเบอร์01มันมีความทึบกว่าแต่ว่าเบอร์02มีความกลิตเตอร์กว่าดังนั้นเราจะใช้เบอร์01เป็นเบสนะคะแล้วเบอร์02เนี่ยเป็นแบบทำให้มันป๊อปออกมานะคะนี่นะคะก็คือจะเด้งมากเห็นไหมต่อไปนะคะเขาก็จะมีเหมือนเชดดิ้งแบบครีมนะคะทั้ง2อันเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเลยเชดดิ้งแบบครีมเดี๋ยวเหมยจะมาลองดูว่าสีมันต่างกันไหมนะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของ02มาทำข้างล่างแบบนี้นะคะแต่เวลาทำแบบข้างล่างสีน้ำตาลเพื่อนๆต้องแบบแต้มเบาๆเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มมากไม่งั้นมันจะทำให้แบบว่าดูแทนที่จะน่ารักจะกลายเป็นแพนด้าได้นะแล้วก็อ่ะลองมาเชดดิ้งเลยนะค
ื่อความง่ายต่อชีวิตนะคะเจ้าชิ้นนี้โอ้โหกุ้งมากกุ้งลืมอันนี้ค่ะปิดหัวนี่ช่วงตาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นขีดแน่นไปหมดจะใช้นิ้วก้อยในการแบบเก็บนิดนึงนะคะแค่นี้ดังนั้นเราจะแบบไม่ขีดไปถึงตรงหางเพราะยังไงเราก็จะใช้นิ้วในการปรึ๊ดมันออกไปอยู่แล้วนะคะแบบนี้นี่เฮ้ยน่ารักบางคนอาจจะชอบดอลลี่อายบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะดูเหมือนได้นอนแต่ว่าทางเราคือชอบมากการมีตาแบบดอลลี่อายเรารู้สึกว่ามันคิ้วมันแบ๊วมันน่ารักคือในผลิตภัณฑ์ของเคที่ทั้งหมดขอยืนหนึ่งให้เจ้าสิ่งนี้ค่ะน้องคือดอลลี่อายเพนซิลที่แบบเดอะเบสคือจะบอกว่าเราหาผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้คือนานมากแล้วอะเพราะว่าชอบแต่งตาสไตล์แบบญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วแบบที่เมืองไทยมันจะไม่มีที่ทำแบบว่าใต้ตาแบบสีน้ำตาลแบบเนี้ยมันจะมีแต่แบบวิ้งวิ้งตรงใต้ตาใช่ไหมแล้วทีนี้แบบพอเราไปหาซื้อตามแบบมัตสึโมโตะร้านใบเหลืองอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่เอาเข้ามานะมันต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยนะคะที่จะทำแบบข้างล่างเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็เลยต้องอะแดปใช้พวกดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นอะไรต่างในการใช้แทนแต่พอเป็นน้องคนนี้คือแบบมันทำมาโดยเฉพาะแล้วมันคือทำงานได้ดีเวิร์กมากนะคะแต่ถ้าใครคือต้องการความเป็นธรรมชาติคือน้ำตาลเนี้ยชัดมากนะมันไม่ได้แบบว่าธรรมชาติขนาดนั้นมันค่อนข้างแบบทำให้รู้ว่าทำอ่ะทำให้รู้ว่าทำแต่ว่าสวยคือดีคือโอเคเดี๋ยวหมวยขอเอาน้องคนนี้มาเก็บกรอบหน้านิดนึงนะคะช่วงเหนียงต่างๆมาจื้อเก็บไปเลยตรงเหนียงนะคะเราชอบนะคือแบบเนื้อน้องเขาเกี่ยง่ายด้วยอ่ะเกี่ยง่ายๆเลยอ่ะไม่เป็นคราบนะคะจะบอกว่าชุดแรกที่หมวยซื้อมานะจะเป็นชุดของเจ้าตัวนี้กับลิปสติกนะคะนี่แล้วก็มีแป้งใช่ป่ะแล้วคือเราแบบว่าแฮปปี้กับเจ้าดอลลี่อายมากนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆก็เลยเหมือนกับเสพติดแบรนด์เคที่เข้าไปนะคะก็เลยจัดตัวนี้กับตัวนี้มาล็อตที่2นะคะตัวนี้จะเป็นเคที่ 3D Brow นะคะคือมันเก๋มากเพราะว่ามันมี3หัวทุกคนเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นอะไรแบบ3หัวแบบนี้แล้วล่ะแต่เรารู้สึกแบบเราก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านดินสอแบบออโต้นะคะแบบอย่างนี้เราจะลองเขียนเป็นแบบเส้นๆเขียนแบบเส้นๆก็จะประมาณนี้นะคะสีค่อนข้างอ่อนแบบน้ำตาลอ่อนๆเลยข้อเสียก็คือมันไม่มีสีให้เลือกแป้งก็ไม่มีสีให้เลือกนะแล้วก็ที่เขียนคิ้วก็มีอยู่สีเดียวคือเขาเหมือนแบบเน้นแบบขายแบบแมสแมสเป็นสีแบบที่ทุกคนใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นสีที่ทุกคนแบบคนส่วนใหญ่ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตรงกลางนะคะน้องก็จะเป็นแบบหัวแบบฟองน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบฝุ่นสีก็คือละมุนตุ้นนัวนัวนี่นะคะข้างในมันเหมือนเป็นแบบว่าเนื้อครีมครีมนิดนึงแบบครีมครีมแป้งแป้งแบบว่าเอาไว้ให้น้องฟองน้ำจุ่มเข้าไปแล้วก็คือมีสีออกมานะคะส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะคะเขาจะเป็นแบบแปรงน้องเป็นแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้ปัด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 ให้แบบเปลี่ยนสีคิ้วอะไรนี้นะคะแค่งเดียวจบนะคะชีวิตง่ายตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดอะไรมากหยิบของไม่กี่อย่างชอบมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยนะคะจะเขียนแบบเบาๆบางๆเป็นเส้นบางๆเขียนเหมือนไม่เขียนเหมือนแค่เติมคำในช่องว่างเฉยๆอ่ะไม่ได้เขียนแบบเป็นทรงมากมายนะคะโอเคประมาณนี้แค่นี้เลยแล้วเราก็จะใช้แบบฝุ่นค่ะฝุ่นคือแบบตรงกลางนะคะน้องนี้เริ่มจากช่วงกลางนะคะเขี่ยไปถึงหางแล้วก็มาที่หัวนิดนึง
โอเคได้แล้วคุยง่ายมากแค่นี้คือได้แล้วนะเอาจริงๆไม่ต้องปัดก็ได้นะคือแค่นี้ก็คือออกจากบ้านได้เป็นแฟนจิ๋วๆแบบนี้นะคะโอ้ไม่เหมือนมีไฟเบอร์ต่อให้ขนคิ้วยาวขึ้นด้วยเห็นหัวด้านนี้ไหมกับด้านนี้แต่เหมือนเป็นคนคิ้วยาวอยู่แล้วนะคะรอบที่แล้วก็คือการมาเสแวงให้ดูหัวมันก็จะแบบตั้งอึบขึ้นมาอีกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆและตั้งอึบขึ้นมาเลยค่อยๆใส่ไปนี่คือปัดแล้วด้านนี้คือยังไม่ได้ปัดมันก็จะเหมือนคมขึ้นเนาะแล้วก็หัวดูแบบตั้งขึ้นเอาจริงๆเราว่าไม่ต้องปัดเราก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็คือแบบออกงานอะไรงี้ใดๆแล้ววันทั่วไปก็อาจจะแค่ใช้ด้านที่เป็นออโต้เนาะกับด้านที่เป็นหัวแบบของน้ำก็พอแล้วโอ้ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะโอ้ดูคิ้วเราก่อนดุ้งไม่ดุ้งดุ้งไม่ดุ้งเพื่อนๆดุ้งไม่ดุ้งมันดีมากดีมากคิ้วดุ้งมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมลิปสติกช่วงแบบกระจับปากให้ปากมันอึบขึ้นอีกนิดนึงนะคะขึ้นนิดนึงต่อมานะคะเราก็จะใช้เจ้าแท่งเดิมในการทำแบบเป็นไอเลเนอร์เนื่องจากว่าเขาแบบไม่มีไอเลเนอร์ละมั้งคือไม่เห็นนะก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำไอเลเนอร์ไปเลยไอเลเนอร์สีน้ำตาลนัวๆเบาๆก็ใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงมันก็จะดูฟุ้งๆนะโอ้ได้อยู่นะแล้วเราจะกลับมาที่ลิปสติกในการทาตานะคะทุกคนอันเดิมเลยจ้ามีอยู่สีเดียวทาไปเลยโอ้มาทาตาก็สวยอยู่นะแสดงมากเลยอ่ะสงสัยว่าเราจะทาเยอะไปเรียบร้อยค่ะนี่คือ finished look นะคะโอเคไหมทางเราคือแฮปปี้มากใดๆคือโอเคมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีมาสคาร่ามาให้เดี๋ยวเราจะดัดขนตาแล้วลองใช้ที่ปัดคิ้วนี่แหละปัดมาสคาร่าดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะลองดูนะคะเพื่อความคุ้มค่าเราจะทำมันแต่เราว่ามันแบบเป็นแบบต่อไฟเบอร์มันก็น่าจะได้แหละเฮ้ยได้อยู่เราไม่เป็นสีน้ำตาลอ่ะก็สวยอยู่นะขนตาเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องดำก็ได้มันก็จะดูเรียงเส้นอยู่นะเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้แดงเท่าขนตาแบบปัดมาสคาร่าปกติแต่ว่ามันก็จะดูเรียงเส้น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 เป็นธรรมชาติเนี่ยได้ไหมเขาว่าได้นะเออแบบไม่ได้พกมาสคาร่ามาอะไรอย่างงี้ก็ที่เขียนคิ้วนี่แหละมาปัดขนตาต่อเลย โอเคเดี๋ยวลองปัดด้านล่างดูว่าเป็นไงนะสนุกมากรู้สึกแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีแท่งเดียวทำมันทุกอย่างอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งมันเล็กมาแบบว่าไม่ได้แบบปัดแป๊บเดียวเสร็จนะมันไว้สำหรับปัดคิ้วนะเรามาปัดขนตาแบบแอเรียมันต้องค่อยๆมาแรงค่อยๆบิวไปนี่คือปัดแล้วข้างนี้คือยังไม่ปัดเห็นไหมคนตาล่ามก็จะแบบ
มีออกมาแล้วโอเคแล้วเราจะกลับมาที่น้องคนนี้ในการทำไฮไลท์นะคะกดไฮไปเลยละกันนะคะจะได้แบบเห็นว่าไฮไลท์ให้เห็นเลยแต่มันก็วาวไงวาวไปนิดอาจจะต้องโซคิ้วในการไฮไลท์นะคะโซคิ้วตัวชายมันจะชิมเมอร์เยอะโอเคแล้วก็ช่วงคางนิดนึงบนเปลือกตาจะใช้เบอร์โซชายในการทาเปลือกตาเพิ่มนะคะจะแบบวาววาวเพิ่มอีกแม่แล้วก็เอาเบอร์โซชายมาทากระจับอีกนิดนึงเรารู้สึกสำหรับเราอะโซคิ้วเราไฮไลท์ไม่ได้อะเพราะว่ามันสีออกจะเข้มกว่าผิวเรานิดนึงนะคะสีมันแบบไม่ใช่เข้มหรอกมันวาวๆแต่มันมีติ่งความแบบว่าส้มๆเยอะชมพูเยอะตุ้มขึ้นมาแต่มันจะกลายเป็นแบบดอกลงไปเราว่าสีโซคิ้วน่าจะเหมาะกับการแบบมาทำเป็นไฮไลท์ตรงแก้มอะไรอย่างนี้นะคะแบบเข้ากับสีชมพูเอามาไฮไลท์แก้มสวยนะคะสวยเลยแหละแล้วก็เราจะกลับมาเอาน้องที่เป็นด้านเชดดิ้งมาขัดเบานิดนึงอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะใช้นิ้วเกลี่ยโอเคค่ะและนี่ก็เป็นฟินิชที่ได้นะคะทางเราคือแฮปปี้พึงพอใจมากแต่ด้วยความที่น้องแบบไม่มีแป้งไม่มีอะไรนะคะเรารู้สึกว่าเราจะปล่อยให้หน้าแบบไม่มีแป้งเลยไม่ได้เพราะเราหน้ามันมากเราจะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะซึ่งจะเซตเป็นของน้องทาร์ตทาร์ตเชฟเทปเซตติ้งพาวเดอร์นะคะเซตแค่แบบกรุบกริบเบาๆนะคะแค่เบาๆเซตแบบบางๆเลยนะมันอยู่กับที่เฉยๆนี่ค่ะฟินิชลุคที่ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมาAnd I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight.